ศีลอีกว่าเป็นตัวการร่วมรู้เห็นเป็นใจเรื่องนี้ผมขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงใดๆนะครับนายเศรษฐาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องผมได้รับเอกสารลงวันที่9มีนาคม2558ระหว่างกรมที่ดินกับกรมสัมภากรซึ่งมีในชาร์ตนะครับเห็นไหมครับมีข้อหาหรือเรื่องนี้แล้วเขาสรุปออกมาว่าเป็นไปตามคำสั่งกรมสัมภากรข้างต้นดังนั้นที่นายชูวิทย์กล่าวหานายเศรษฐาว่ารู้เห็นเป็นใจหรือการสมคบคิดในการเลี่ยงภาษีเนี่ยก็มีเจตนากลั่นแกล้งทางการเมืองและหวังผลประโยชน์ทางการเมืองที่จะโจมตีนายเศรษฐาใช่หรือไม่และต่อมายังกล่าวหาว่านายเศรษฐาไม่ซื่อสัตย์กระทำผิดกฎหมายมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องเงินทอนมีอ้างทำลีลาท่าทางเงินนั้นทองตกลนหยิบหยิบนี่คือสไตล์คุณชูวิทย์ประเภทดราม่าแอคชั่นประเภทแอคชั่นเพื่อให้เห็นว่านี่ให้สังคมเชื่อเป็นการชี้นำแล้วอ้างราคาที่ดินว่าบริษัทแสนสิริซื้อที่ดินแปลงนั้นราคาแพงกว่าตลาดราคาตารางวาละเกือบ4ล้านทั้งที่ราคาปัจจุบันไม่ถึงผมขอชี้แจงนะครับข้อเท็จจริงราคาที่ดินบริเวณดังกล่าวนั้นที่บริษัทแสนสิริซื้อจากเอกชนเนี่ยตั้งอยู่ที่ถนนสารสินตรงข้ามสวนลุมพินีซึ่งในวงการอสังหาที่เขารู้เขาเรียกทำเลทองซึ่งเป็นไปถึงนักธุรกิจเนี่ยคนทำอสังหาเขารู้ว่าเป็นไปตามราคาตลาดไม่ผิดปกติแต่อย่างใดผมเปรียบเทียบนะครับเอาว่าเปรียบเทียบที่ดินไม่ต้องของใครหรอกของคุณชูวิทย์เลยคุณชูวิทย์ให้ข่าวผ่านสื่อว่าขายที่ดินของตนเองและครอบครัวเอาขายแบบไหนล่ะก็ขายในเดือนเดียวกับที่แสนสิริซื้อเนี่ยใกล้เคียงกันเลยปีเดียวกันเลยเป็นที่ดินของคุณชูวิทย์และครอบครัวเนี่ยให้กับบริษัทไรมอนแลนด์คุณชูวิทย์ออกสื่อขายว่าบอกว่าขายไป 2,000 ล้านผมลองหารดูนะครับราคาที่ดินของคุณชูวิทย์ตกตารางวาละเกือบ 3,600,000 บาทแพงไหมครับก็เปรียบเทียบได้กับเอาง่ายๆว่าแพงไหมแพงไม่แพงเราดูที่ทำเลครับแสนสิริซื้อที่ดินเอกชนตั้งอยู่ถนนสารสินตรงข้ามสวนลุมใครก็รู้จักว่าที่ดินตรงนั้นทำเลทองของคุณชูวิทย์เนี่ยอยู่ในซอยครับผมย้ำนะครับอยู่ในซอยสุขุมวิท24หลังโรงแรมของคุณชูวิทย์ราคาก็ไม่ต่างกันกับบริษัทแสนสิริครับเพราะฉะนั้นข้อกล่าวหาใดๆที่ทั้งหมดที่คุณชูวิทย์มาแถลงเมื่อวันที่3สิงหาและต่อเนื่องยาวมาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเท็จไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดผมขอยืนยันว่าคุณเศรษฐาทวีสินไม่ได้ทำผิดกฎหมายไม่ได้ทำผิดจริยธรรมตามในที่นายชูวิทย์กล่าวอ้างแต่อย่างใดไม่มีหรอกครับวันนี้สังคมอย่าหลงประเด็นเห็นกันลักษณะเหมือนดราม่าใช้โวลีลาโวหารเอ็กช่องแอคชั่นแล้วบอกว่าคนนั้นผิดคนนี้ผิดนิ้วนะครับคุณชูวิทย์มี5นิ้วเวลาชี้ไปที่คนอื่น1นิ้วมันจะหันไปที่ตัวเอง4นิ้วใช่ไหมครับผมขอตั้งข้อสังเกตถึงพฤติกรรมคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์ไปออกสื่อบอกว่าไม่มีความเจ็บแค้นไม่มีปัญหาในการซื้อขายที่ดินไม่เคยเสนอให้กับแสนสิริไม่มีวาระซ้อนแลนใดๆทั้งนั้นแล้วคุณชูวิทย์เนี่ยแฉเพื่อชาติถ้าคุณชูวิทย์ความจำไม่สั้นนะครับผมมีหลักฐานครับจะจับโกหกคุณชูวิทย์คำโตเลยก่อนจะจับโกหกเนี่ยผมขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยพี่น้องสื่อมวลชนไปดูคลิปคุณชูวิทย์ที่ออกสื่อก่อนครับว่าแกพูดว่าอย่างไรก่อนหน้าพูดอย่างไรก่อนหน้าพูดอย่างรับหลังพูดอีกอย่างทำอีกอย่างเป็นยังไงเชิญชมครับประเด็นที่เขามีการที่คุณบอกผมเนี่ยถูกสกัดกั้นผมเนี่ยถูกคนติดตามแล้วมีการบอกว่าคุณเป็นแบล็คเมย์คุณเสกขาหรือเปล่าเนี่ยคุณพิจารณาอย่างไรแบล็คเมย์เนี่ยผมต้องให้สตางค์ถูกไหมครับการแบล็คเมย์หมายความว่าผมต้องได้สตางค์การได้สตางค์เขาก็อ้างว่าผมมีที่เอาไปขายเขาผมมีในทราบนะครับที่ดินผมเนี่ยขายกับบริษัทไลมอนแลนด์ไปแล้วเมื่อ3ปีก่อนสัญญาผมก็มีสัญญามีระบุไว้ว่า
ลายพ่อแรมได้ชำระค่าที่ดินให้ผม400และยังค้างอยู่พันผมต่อมาลายพ่อแรมติดโควิดในช่วงโควิดก็มีการจ่ายดอกเบี้ยให้ผมโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบันสัญญาก็ยังไม่ได้หมดกรณีแบบนี้เนี่ยสมมุติว่ากรรมการผู้ชมไปมันจะมีรับมัดจำการขายที่ไว้ 20% หรืออีก 80% ยังไม่ได้รับก็หาไปขายคนอื่นไปครับถ้าสัญญาอย่างนี้หมดผมก็ต้องไม่กล้าซึ่งเป็นเรื่องปกติครับว่าผมก็ยังเก็บสัญญาสัญญายังไม่หมดอายุคนเข้ามาขอต่อสัญญาก็จ่ายดอกเบี้ยผมสัญญายังมีผลเอฟเฟกต์อยู่และผมจะไปขายคนอื่นได้อย่างไรคุณไม่ได้เอาเงินเหลือขายคุณเสียขายเลยใช่ไหมผมไม่เคยครับคุณเศรษฐาแสนสิริเคยมาถามผมจะขายไหมผมก็บอกว่าผมขายไม่ได้เหตุที่ผมขายไม่ได้ก็เพราะว่าผมรับมาจำคนอื่นมาแล้วถ้าผมไปขายอีกผมก็เท่ากับว่าผมขายซ้ำขายซ้อนผมก็จะกลายเป็นคนผิดเพราะว่าผมขายไม่ได้ผมขายไปแล้วผมจะขายได้ยังไงนะครับเอาละครับพอแล้วครับนี่คือคำพูดของคุณชูวิทย์ที่ออกสื่อนะครับล่าสุดนะครับวันนี้ผมจะจับโกหกคุณชูวิทย์ค่อนข้างที่จะไม่ยากเพราะอะไรครับผมมีหลักฐานนะครับมีภาพถ่ายว่าคุณชูวิทย์เคยไปพบกับผู้บริหารแสนสิริพร้อมนายเศรษฐาทวีสินเมื่อวันที่8กันยายน2565นอกจากภาพมันได้มีภาพเดียวครับวันนี้โชว์ไปก่อนมีอีกหลายภาพครับแล้วบริษัทแสนสิริเป็นบริษัทใหญ่ครับเวลาไปพบกันก็มีเจอกันหลายคนกล้องวงจรวงจิตน่าจะมีแล้วครับเรื่องนี้เมื่อเช้าทนายก็ไปฟ้องไปแล้วทนายทีมที่ได้รับมอบหมายก็ฟ้องไปแล้ว1คดีวันนี้คุณชูวิทย์ที่ไปเนี่ยเมื่อ8กันยา2565ถ้าความจำไม่สั้นนะครับผมอยากคุณชูวิทย์ทวนความจำว่าไม่สั้นเนี่ยปีที่แล้วเองไม่นานเพื่อเสนอขายที่ดินแปลงของตัวเองกับครอบครัวเนี่ยให้กับบริษัทแสนสิริแปลงไหนล่ะครับก็แปลงก่อนหน้านี้ที่คุณชูวิทย์บอกว่าขายกับไรมอนแลนด์ไปแล้วแล้วบังเอิญว่าทางไรมอนแลนด์เนี่ยเขามัดจำมา400ล้านที่คุณชูวิทย์บอกผ่านสื่อเนี่ยแต่ตอนหลังอ่ะยังมีปัญหาในเรื่องการที่จะเพิ่มเติมในการดำเนินการกันต่อคุณชูวิทย์ก็มีการทวงถามหลายครั้งก็เลยมาเสนอที่ดินแปลงนี้กับแสนสิริผมถามคุณชูวิทย์ว่าจริงหรือไม่ครับก็ที่คุณชูวิทย์ไปเสนอที่ดินแล้วบอกว่าไม่จริงเดี๋ยวคุณชูวิทย์ก็จะต้องดูนะครับเพราะผมจะเอาภาพไม่ดูแล้วท้ายที่สุดนะครับทางแสนสิริเนี่ยทางทีมเนี่ยเขามีฝ่ายจัดบัญชีจาทีมกฎหมายก็ติงว่าคุณชูวิทย์เนี่ยกับครอบครัวเนี่ยต้องไปเคลียร์เรื่องสัญญากับผู้ซื้อรายเก่าก่อนจะมีผลยังมีปัญหาทางกฎหมายรวมถึงใบอนุญาตอาคารสูงเนี่ยต้องไปเคลียร์ให้ชัดเจนและต่อมาคุณชูวิทย์ยังดำเนินการไม่ได้ทางแสนสิริก็ปฏิเสธเรื่องซื้อที่ดินของคุณชูวิทย์อันนี้ผมถามว่าเป็นสาเหตุให้คุณชูวิทย์โกรธเคืองหรือไม่กับผู้บริหารแสนสิรินะครับและมาดำเนินการในหลักเช่นนี้ใช่หรือไม่ผมถามต่อนะครับว่าจริงหรือไม่ก่อนที่คุณชูวิทย์มาจะแถลงข่าวแฉเนี่ยได้พยายามเสนอขายที่ดินให้แสนสิริอีกครั้งหนึ่งโดยเสนอราคาเพิ่มเป็น 2,000 ล้านไม่ใช่ 2,000 ล้าน 2,000 ล้านบาทนะครับแต่ถูกปฏิเสธอีกครั้งหนึ่งจากผู้บริหารแสนสิริก็เหตุผลเดิมๆนะครับเรื่องข้อกฎหมายเรื่องนี้คือประเด็นที่คุณชูวิทย์ไม่พอใจใช่หรือไม่ผมถามนะครับภาพทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่บริษัทแสนสิริเท่าที่ผมทราบจากคนใกล้ชิดวันที่คุณชูวิทย์มาเนี่ยเขาบอกคุณชูวิทย์ไม่ได้สนิทสนมกับคุณเศรษฐาทวีสินถึงขนาดจะมาเยี่ยมกันที่บริษัทหรือจะแวะมากินกาแฟเฉยๆแต่ในภาพเนี่ยมาจับไม้จับมือสนิทสนมพฤติกรรมก็มาเสนอคุยเรื่องธุรกิจนี่คือพฤติกรรมของคุณชูวิทย์ที่ตรงกันข้ามกับคำว่าพูดว่าไม่มีวาระซ่อนเล้นในการแฉเพื่อชาติแล้วกล่าวหานายเศรษฐาทวีสินผมขอถามนะครับว่านายชูวิทย์วันนี้ที่ว่าอ้างว่าแฉเพื่อชาติสุดท้ายแฉเพื่อใครครับและที่สำคัญนายชูวิทย์ในฐานะที่มีคนกว้างขวางมีเพื่อนทั้งในวงการทหารวงการนักการเมือง
คนในวงการรู้ว่าคุณชูวิทย์สนิทกับบิ๊กทหารคนไหนนักการเมืองกลุ่มผู้มีอำนาจฝ่ายไหนวันนี้ผมถามจริงๆนะครับที่คุณชูวิทย์มาเปิดรายการแฉอ้างว่าเพื่อชาติแล้วกล่าวหานายเศรษฐาในลักษณะเปิดตัวเขี่ยบอลคนแรกกล่าวหาแบบสาดโคลนเพื่อดิสเครดิตนายเศรษฐาทวีสินเนี่ยแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก่อนวันโหวตนายกเพียงไม่กี่วันเนี่ยว่าไม่เหมาะสมถามว่ามีเป้าหมายของนายชูวิทย์เพื่อทำให้นายเศรษฐาเนี่ยขาดคุณสมบัติที่จะขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4เรื่องจริยธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ใช่หรือไม่และผมถามต่อครับว่าคุณชูวิทย์ได้รับงานใครมาหรือเปล่ามีวาระส่วนตัวหรือมีวาระซ่อนเร้นแอบแฝงหรือเปล่าหรือหวังผลทางการเมืองเพื่อให้ใครกลับมาเป็นนายกอีกครั้งหรือไม่นี่คือคำถามที่นายชูวิทย์ต้องตอบนะครับแล้วสุดท้ายนายชูวิทย์กล่าวหาว่านายเศรษฐาเนี่ยมีพฤติกรรมอำพรางในเรื่องซื้อขายที่ดินเนี่ยแต่ผมเห็นว่าคนที่มีพฤติกรรมอำพรางเนี่ยน่าจะเป็นนายชูวิทย์เองซะมากกว่าเพราะวันนี้มีประเด็นนะครับที่กรุงเทพมหานครร่วมกับอัยการต้องมานั่งประชุมรวมกับส่วนราชการต่างๆปวดหัวครับในสิ่งที่นายชูวิทย์อำพรางไว้กรณีเรื่องที่ดินสวนชูวิทย์ที่ต้องติดคุกแล้วก็มีการดำเนินคดีและก็มีเอาว่าคุณชูวิทย์ได้เสนอแล้วแถลงข่าวว่าจะยกเป็นที่สาธารณะให้จริงหรือไม่สุดท้ายเมื่อก่อนตอนติดคุกคุณชูวิทย์ก็ให้เป็นสวนพอคุณชูวิทย์ออกจากคุกเนี่ยกลับมาคุณชูวิทย์สู้กับกรุงเทพมหานครนะครับและอัยการว่าเป็นที่ของบริษัทไม่สามารถจะยกให้เป็นสวนสาธารณะได้อย่างไรและยังเสียภาษีอยู่ตลอดเวลาแถมกำหนดเวลาเปิดเวลาปิดเนี่ยชัดเจนจนกทม.เนี่ยเข้าไปดำเนินการอะไรไม่ได้วันนี้ภาระตรงนี้มีผู้ไปตรวจสอบนะครับเขาตรวจสอบทั้งคุณชูวิทย์แล้วตรวจสอบทั้งกทม.เดือดร้อนครับคนที่เดือดร้อนคือใครผู้ว่ากทม.ผู้บริหารกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาไปร้องปปช.ครับผมสงสารผู้บริหารกทม.ครับรับเผือกร้อนในสิ่งที่คุณชูวิทย์เนี่ยมีพฤติกรรมอำพรางใช่หรือไม่แล้วถามว่าใครมีพฤติกรรมอำพรางกันแน่สังคมต้องตั้งคำถามนะครับว่าสวนชูวิทย์เนี่ยเมื่อก่อนยกให้เป็นสวนอนาคตคนไปออกกำลังกายเป็นปอดของกรุงเทพวันนี้คุณชูวิทย์เนี่ยบอกว่าไม่ใช่สังคมกำลังสงสัยครับผมก็สงสัยว่านี่เข้าลักษณะน่าจะเป็นโมฆะบุรุษใช่หรือไม่วันนี้ประชาชนเดือดร้อนนะครับเดือดร้อนจริงๆวาระประชาชนต้องมาก่อนครับวาระประชาชนต้องมาก่อนของวาระส่วนตัวหรือวาระทางการเมืองของกลุ่มการเมืองหรือนักการเมืองประชาชนเดือดร้อนเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจคนนี้เห็นไหมครับข่าวที่ว่าพ่อลูกคู่หนึ่งเสียชีวิตฆ่าตัวตายเพราะหนีความยากจนหนีความยากลำบากนี่คือปัญหาที่ยังไม่มีผู้นำรัฐบาลและยังไม่มีรัฐบาลมาบริหารประเทศปัญหาต่อมาครับงบประมาณปี67ก็ยังทำต่อไปได้จะทำนโยบายจะทำโครงการอะไรจะแก้ปัญหาประชาชนไม่ได้ก็มีคนแบบคุณชูวิทย์นี่แหละครับที่ถามว่าในลักษณะมีวาระซ่อนเล้นนี่ผมเป็นคำถามไม่ได้กล่าวหาแล้วสังคมเนี่ยอย่าไปสับสนกับพฤติกรรมที่บอกว่ากล่าวหามีดราม่ามีแอคชั่นวันนี้พูดกันจริงๆนะครับพูดกันเนื้อหาในการตรวจสอบผมในฐานะคนที่เคยตรวจสอบคนอื่นมาเนี่ยถึงวันนี้จะห่างจากการเมืองเนี่ยแต่ผมก็ยังมีใจนะครับไม่มีตำแหน่งหรอกครับแต่วันนี้อยากมาตรวจสอบให้เห็นว่าคนที่ตรวจสอบคนอื่นนิ้วที่ชี้ไปที่คนอื่นหนึ่งนิ้วมันกลับมาที่คุณชูวิทย์สี่นิ้วและผมได้ข่าวแว่วๆวีข่าวนะครับคุณชูวิทย์ก็ต้องไปเตรียมตั้งหลักให้ดีว่าที่ดินของครอบครัวคุณชูวิทย์เนี่ยของลูกหลานคุณชูวิทย์หรือคุณชูวิทย์เนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับที่ว่าแต่เขาเนี่ยแล้วอีเหนาจะเป็นเองก็ดูนะครับเพราะคุณชูวิทย์โจทย์เยอะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคุณชูวิทย์ตั้งหลักให้ดีแล้ววันนี้อีกเรื่องนึงครับเมื่อเช้าคุณชูวิทย์ก็โดนไปคดีนึงไอ้เราคุณเศรษฐาเนี่ยเขาปกป้องตัวเองคือคนเราเนี่ยคุณเศรษฐาผมยืนยันว่าเป็นทองแท้ไม่กลัวไฟแล้วที่สำคัญนะครับ
ทีมกฎหมายเขาตรวจสอบคุณเศรษฐาหมดแล้วว่าเป็นผู้ที่ไม่มีมนทินมัวหมองไม่มีความด่างพร้อยครับนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จบริหารบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เอาว่างบประมาณเนี่ยแสนกว่าล้านแต่คุณชูวิทย์เห็นไหมครับไปเอ็กซเรย์ดูดีครับวันนี้คุณชูวิทย์เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้คุณสมบัติคุณชูวิทย์นะครับคุณเศรษฐาบริหารในตลาดหลักทรัพย์คุณชูวิทย์เคยบริหารอาบอบนวดครับนี่คือสิ่งที่คุณชูวิทย์สังคมเนี่ยเราอย่าไปมองเรื่องประเด็นดราม่าวันนี้เราประเด็นข้อเท็จจริงอย่ามองในสิ่งที่การแสดงลีลาท่าทางข้อเท็จจริงเท่านั้นที่จะทำให้ประเทศชาติเนี่ยประชาชนเนี่ยเดินไปข้างหน้าได้วันนี้ผมขอนะครับในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งว่าขอเรื่องวาระส่วนตัวก็ดีวาระของกลุ่มการเมืองวาระของนักการเมืองควรให้เป็นวาระของประชาชนในการแก้ปัญหาวันนี้ควรจะมีผู้นำนะครับคุณชูวิทย์เนี่ยเป้าหมายคือต้องการดิสเครดิตคุณเศรษฐาผมถามว่าจริงหรือไม่เพื่อไม่คุณเศรษฐาเป็นนายกวันนี้ถึงวาระแล้วที่ต้องมีผู้นำประเทศนะครับที่จะมาแก้ปัญหาต่างๆเหมือนที่ผมบอกควรจะต้องมีรัฐบาลได้แล้วเกือบ3เดือนแล้วนะครับวันนี้ผมจะโชว์หลักฐานจับผิดนะครับคุณชูวิทย์แล้วมีอีกหลายภาพแล้วภาพนี้ผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็ต้องมีการไปแสดงกันในศาลนะครับเพราะเขาฟ้องไปแล้วพร้อมนะครับผมขอเชิญเจ้าหน้าที่ช่วยหน่อยครับเดี๋ยวมีคำถามเชิญนะครับผมยกภาพก่อนครับแม่เขาทำมาผมอุตส่าห์ตั้งใจให้ใหญ่เลยนะโอ้โหใหญ่มากเลยเอาตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้ได้ไหมตรงไหนเนี่ยตรงไหนท่านตรงนี้จับไปจับดึงตึงๆนะดึงตึงภาพนี้เราขึ้นจอนะครับมีจอไหมครับมีภาพไหมครับขึ้นแล้วนะโอเคนี่ครับ8กันยายน2565ที่คุณชูวิทย์บอกว่าไม่มีวาระซ่อนเล้นขยับนิดใหญ่นี่เห็นไหมครับเมื่อเช้าคุณชูวิทย์ก็โดนไปคดีหนึ่งนะครับแล้ววันนี้เห็นว่าช่วงบ่ายไปยื่นองค์กรอิสระหรือปปช.เนี่ยจะเอาผิดผมก็เตือนนะครับคุณชูวิทย์ในฐานะที่เคยรู้จักกันว่าวันนี้เมื่อเดินทางไปดำเนินการอย่างนี้ก็ระวังนะครับอาจจะโดนอีกคดีเพิ่มแจ้งเท็จต่อเจ้าพนักงานนะครับคือคุณชูวิทย์บอกว่ามี21คดีแล้วเมื่อเช้าโดนเป็นคดีก็22อาจจะโดนคดีที่23นะครับอันนี้ผมยืนยันว่าไม่มีการฟ้องปิดปากนะครับเป็นการใช้สิทธิ์ทางกฎหมายใครไม่โดนนะไม่รู้หรอกครับวันนี้การทุกอย่างเนี่ยกล่าวหากันได้แต่ต้องไปพิสูจน์กันในชั้นกระบวนการยุติธรรมครับพี่น้องสื่อมวลชนมีคำถามมั้ยครับถ้ามีคำถามเชิญครับสงสัยอะไรนะในรายละเอียดไหมครับขอรายละเอียดในภาพที่หน่อยได้ไหมคะว่าจะไปเจรจากันยังไงใครที่เขาว่าไปเจอหรือว่าไปคุยกันคือในภาพนี้เนี่ยคุณชูวิทย์ได้มีการประสานไปกับผู้บริหารแสนสิริซึ่งวันนั้นก็ไปคุณชูวิทย์เนี่ยเดินทางไปที่บริษัทแสนสิรินะครับ8กันยายน2565ปีที่แล้วเองครับซึ่งคุณชูวิทย์เนี่ยมีปัญหาที่ผมทราบนะครับว่าคุณชูวิทย์คงมีปัญหาจริงหรือไม่ถามคุณชูวิทย์ครับว่าที่ดินที่ขายอะไรบนแลนด์เนี่ยเขามัดจำไป400ล้านแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยคุณชูวิทย์ยังไม่ได้แล้วเขาก็มีเรื่องสถานการณ์โควิดตามที่คุณชูวิทย์ออกสื่อเลยครับไอ้เรื่องนี้ผมอยากให้สื่อไปถามคุณชูวิทย์ว่าจริงหรือไม่แล้วเสร็จแล้วคุณชูวิทย์เนี่ย
ก่อนที่จะยกเลิกสัญญาเนี่ยคุณชูวิทย์ก็ต้องไปเจรจาหาผู้ซื้อรายใหม่และผมเชื่อว่าบริษัทที่คุณชูวิทย์มองเนี่ยในตลาดว่าทั่วไปหรือในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยคือไรมอนแลนด์ก็เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะครับแต่แสนสิริเนี่ยเป็นบริษัทที่เขาเรียกว่าเป็นแนวหน้าคุณชูวิทย์ก็ไปเจรจาแล้วก็มีการพบปะกับผู้บริหารและทีมงานนี่มีค่าจับไม้จับมือนะครับไม่ใช่แวะไปกินกาแฟเฉยๆหรอกครับเพราะว่าความสนิทกันเขาบอกไม่ได้สนิทสนมถึงขนาดจะแวะไปและคนอย่างคุณชูวิทย์แกไม่ไปหาใครง่ายๆหรอกครับถ้าแกไม่มีวาระอะไรนะครับคือถ้าไปดูอีกเรื่องนึงนะครับอันนี้ต้องผมไม่ได้กล่าวหาต้องถามคุณชูวิทย์ว่าหลังจากวันที่8กันยายน2565เนี่ยที่ไปคุยกับแสนสิริแล้วทางฝ่ายกฎหมายเขาบอกว่าต้องไปทำเรื่องสัญญาทางไรมอนด์แลนด์ให้เรียบร้อยให้ยกเลิกกันมีผลทางกฎหมายก่อน20กันยา2565คุณบริษัทครอบครัวคุณชูวิทย์เนี่ยได้ให้ฝ่ายกฎหมายทำหนังสือไปยังไรมอนด์แลนด์เพื่อจะบอกเลิกแล้วก็29กันยายนเนี่ยผ่านมาไม่กี่วันน่ะก็บอกเลิกสัญญาแล้วลิฟมัดจำ400ล้านแล้วฟ้องแล้วก็ขอค่าเสียหายนะก็เรียกให้ชดเชยค่าเสียหายที่คุณชูวิทย์กับบริษัทครอบครัวเนี่ยเสียโอกาสอีกเกือบ600ล้านถามว่าจริงหรือไม่ต้องถามคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์รู้ดีครับเพราะนั้นคุณอย่างคุณชูวิทย์ไม่ใช่คนธรรมดาหรอกครับว่าการที่จะยกเลิกกับใครแล้วคุณ